มาตามสัญญาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับเหรียญตานะคะทั้งหมด2แบบแบบนี้นะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้คลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นอีเวนต์เดอะเกมเนี่ยน้องๆกลับไปดูก่อนนะคะน้องๆจะได้เข้าใจว่าจะสามารถแลกของฟรีแบบไม่จํากัดจํานวนทั้งหมด8ชิ้นนี้ได้ยังไงหากพร้อมแล้วเราไปดูกันที่แบบแรกได้เลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างถึงจะได้เหรียญตาทั้ง3อันนั่นเองให้น้องๆ นะคะกดคำว่าอีเวนต์ได้เลยค่ะน้องๆจะเห็นว่าเหรียญเงินทั้ง3เหรียญจะเป็นเควสที่1 2 3นั่นเองนะคะและเควสที่1เนี่ยคือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องเข้าไปเล่นนะคะเกมนะคะทั้งหมด3เกมโดยที่ต้องมีผู้เล่นทั้งหมด3คนนั่นเองไม่จำเป็นต้องชนะค่ะแนะนำนะคะน้องๆว่าอย่าเป็นเพลงซ้ำนะให้เปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆค่ะและเควสที่2คือน้องๆเนี่ยจะต้องเก็บพอยต์จากแมปดีนะคะให้ได้500พอยต์เควสที่3ก็คือ 1,000 พอยต์นั่นเองและพี่จะไม่พาน้องๆไปเก็บคริสตัลนะคะเพราะมันไม่มีประโยชน์ค่ะให้น้องๆ นะคะกดเพลย์ได้เลยแล้วเลือกสักเพลงนะคะเพลงไหนก็ได้นะคะหรือน้องๆเนี่ยจะเลือกเพลงตามพี่แป้งชมก็ได้แล้วเอาแค่เลเวล1ก็พอนะคะเพราะน้องได้เพลงปั๊บให้น้องๆทำการกดเพลย์เลดี้ได้เลยและจากนั้นนะคะจะมีเพื่อนๆ นะคะน้องๆในแมปเนี่ยเข้ามาร่วมเล่นกับน้องๆเช่นกันอย่าเพิ่งกดเลดี้นะเพราะหากครบ4คนมันจะเลดี้ให้น้องอัตโนมัติเลยค่ะและน้องๆ นะคะจะโหวตเพลงหรือเรนดอมก็ได้นะคะจากนั้นเกมมันก็จะเข้าไปให้น้องๆเล่นนั่นเองค่ะซึ่งพี่แป้งบอกเลยว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะน้องๆเพราะตัวพี่ก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันก็เล่นไปได้เท่าที่เล่นนะคะเพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องชนะนั่นเองค่ะเราแค่รวมเล่นทั้งหมด3เพลงกับเพื่อนอีก3คนนั่นเองซึ่งพอน้องๆเล่นจนจบเพลงปั๊บนะคะน้องๆเราก็ต้องเล่นเพลย์อะเกนนะคะคือกดเพลย์อะเกนอีกรอบนึงแล้วก็รอให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมห้องเราเหมือนเดิมค่ะแล้วให้น้องๆทำการเล่นแบบนี้ไปอีก2ครั้งเท่ากับอย่างที่พี่แป้งชมบอกคือน้องๆเนี่ยต้องเล่นทั้งหมด3รอบหรือ3เพลง3เกมนั่นเองและพอน้องๆทำเสร็จแล้วเรียบร้อยสามารถกดเคมเหรียญได้เลยนะคะน้องๆจะได้มาแล้วค่ะคือ1เหรียญเงินนะคะและเควส1เนี่ยจะเท่ากับแมปเดอะเกมนะคะคือทั้งหมด10เหรียญค่ะเราไปทำเควสที่2และเควสที่3กันน้องๆจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยมีพอยต์ทั้งหมด250พอยต์หลังจากที่เราทำเควสแรกเสร็จแล้วให้น้องๆกดเข้าไปนะคะน้องๆมันจะมีเควสมากมายให้น้องๆทำพร้อมกับการได้พอยต์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทำให้น้องๆดูค่ะว่าพอยต์ต้องทำยังไงบ้างและเควสทำยังไงซึ่งเควสนี้นะคะน้องๆที่มีคำว่า NPC เนี่ยน้องๆจะต้องไปคุยกับ NPC นั่นเองเพื่อทำการกดรีวอร์ดค่ะให้น้องๆหาตัวที่แป้งเจอนะคะแล้วกดเครื่องหมายเควสชั้นมานะคะเขาจะให้เหรียญเรามานะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้เควสแล้วเรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะให้เขาคุยให้จบก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเควสที่เราหาเมื่อกี้นะคะมันจะหายไปคือเราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเท่ากับว่าตอนนี้น้องๆมีพอยต์ทั้งหมด400พอยต์แล้วนะคะขาดอีก600พอยต์เท่านั้นใครที่ทำเป็นอยู่แล้วนะคะสามารถทำเองได้เลยจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการนะคะไปโหวตเพลงกับดีเจให้น้องๆเดินลงมาตรงนี้นะคะที่มันเป็นซับเวย์ชั้นใต้ดินนะคะแล้วเดินไปหาดีเจด้านล่างได้เลยค่ะพอเราเจอกับเขานะคะให้น้องกดบนหัวเขาจากนั้นมันจะมีเครื่องหมายเหมือนกดไลค์นะคะหรือดิสไลค์นะคะให้น้องๆเนี่ยกดไลค์ไปก็ได้เพื่อทำการโหวตนะคะน้องๆก็จะได้พอยต์มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเท่ากับว่าตอนนี้น้องๆมี450พอยต์จากนั้นคุยกับดีเจอีกครั้งหนึ่งนะคะให้น้องกดปุ่มสีชมพูอันใหญ่ๆนะคะที่มีคำว่าซองหรือโน้ตเพลงนะคะน้องๆก็จะได้พอยต์เพิ่มเหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกเพลงไหนก็ได้สักเพลงหนึ่งนะคะน้องๆแล้วให้น้องๆเนี่ยทำการนะคะกดเพลย์ได้เลยจะได้น้องกดแบ็กกลับมาได้เลยค่ะและตอนนี้น้องๆก็จะมีทั้งหมด500พอยต์แล้วนะคะสามารถเคลมนะคะเควสที่2ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะในแมปเดอะเกมนะคะน้องๆจะมีเหรียญเงินทั้งหมด30เหรียญแล้วอย่างที่พี่แป้งชมบอกน้องๆสามารถทำเควสไหนเองได้น้องๆทำไปเลยนะคะเพราะเควสอันต่อไปที่พี่แป้งจะพาน้องๆไปทำมันจะได้500พอยต์แต่ก็เริ่มมากับการใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในการที่จะได้พอยต์500พอยต์อันนี้คือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องไปเต้นทั้งหมด10เพลงนะคะซึ่งมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วเพราะเพลงมันตกเพลงละ2ถึง3นาทีทำการเต้นนะไปทั้งหมด10เพลงเลยค่ะก็จะได้มาทั้งหมด500พอยต์นั่นเองมันจะเหมือนครั้งที่แล้วที่แป้งชมพาน้องๆไปเล่นเลยคือการที่น้องกดเพลงนะคะแล้วก็เลือกเพลงนั่นเองแนะนำนะคะให้น้องๆเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่ามันสั้นที่สุดแล้วนะคะแต่การที่น้องๆเนี่ยจะเต้นทั้งหมด10เพลงนี้จะต้องมีคนในแมปเข้าร่วมนะคะ3คนเท่ากับว่าทุกครั้งที่น้องๆเข้ามาเต้นจะต้องมีคนเต้น4คนเท่านั้นนะคะมันถึงจะนับให้น้องๆว่าน้องๆเต้นทั้งหมด1ครั้งนะคะฟังพี่แป้งเข้าใจใช่ไหมคะทุกครั้งคนจะต้องเต็มห้องนะคะแล้วเต้นไป
ไปทั้งหมด10ครั้ง10เพลงนะคะเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ไปเลย500พอยต์พอน้องเต้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันจะขึ้นเคมแบบนี้กับน้องๆเลยค่ะน้องๆก็สามารถกดปั๊บนะคะเหรียญตาจะขึ้นเท่ากับว่าแมปเดอะเกมนะคะน้องๆจะมีเหรียญเงินทั้งหมด60เหรียญสามารถแลกหูฟังได้เลยนะคะและแมปต่อไปนะคะจะเป็นแมปที่2ที่จะพาน้องๆไปรับนะคะเหรียญตาเพื่อนำไปแลกของฟรีนะคะเราจะทำทั้งหมด3เควสเหมือนเดิมเลยค่ะบอกเลยว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะน้องผู้หญิงน่าจะถูกใจกันแน่ดูเลยค่ะพี่แป้ชมใช้เวลาในการทำ3เควสนะคะทั้งหมด15นาทีนั่นเองซึ่งเควสแรกเนี่ยน้องๆจะต้องทำการเดินแบบนะคะกับเพื่อนนะคะต้องจับคู่กันแล้วติดท็อป4ให้ได้เควสที่2เนี่ยน้องๆจะต้องทำการไปเล่นออบบี้ให้ติดท็อป3นั่นเองและเควสที่3นะคะน้องๆจะต้องกลายเป็นนางเงือกนะคะแล้วเข้าเส้นชัยนะคะติดท็อป3ให้ได้ซึ่งมันไม่สามารถข้ามไปเป็นนางเงือกก่อนได้นะคะน้องๆจะต้องเรียนไปตั้งแต่เควส1 2 3นะคะเขาถึงจะเปิดประตูให้น้องเข้าไปเล่นในเควสนั้นค่ะซึ่งตัวพี่เนี่ยเล่นในเซิร์ฟวีนะคะอาจจะโกงๆหน่อยๆนะคะทำการจับคู่กับเพื่อนเลยค่ะจะคู่กับใครก็ได้คนในแมปก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะแนะนำว่าเป็นเพื่อนดีกว่านะคะน้องๆจะได้คุยกันรู้เรื่องจำนะนะพอเราจับคู่อะไรแล้วเรียบร้อยนะน้องๆทำการแต่งตัวนั่นเองซึ่งการแต่งตัวเนี่ยพี่แป้งชมคงไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องแต่งตัวยังไงบ้างนะคะเพราะหลายๆคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วนะทำการแต่งตัวไปยังไงก็ได้ดูธีมด้วยนะอย่างพี่นะคะคือ Y2K นะก็แต่งไปเลยค่ะน้องๆแต่ที่มันสำคัญน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะแต่งตัวออกมาแบบไหนมันอยู่ที่ว่าใครจะโหวตให้เราจนกว่าเราจะไปอยู่ถึงท็อป4นะคะบอกเลยว่าหากแบบน้องๆคนเล่นเยอะโอกาสที่จะท็อป4เนี่ยมันยากมากพี่ก็เลยเปิดเซิร์ฟวีเล่นนะน้องๆเพราะมันจะได้โหวตกันเองเขาจะได้รู้พี่จะได้รีบทำคลิปให้กับน้องๆนั่นเองนะคะและเมื่อเรานะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องทำการไปเดินแบบนั่นเองและต้องโหวตให้คนอื่นและคนอื่นเขาก็จะทำการโหวตให้เรานะข้อเสียของการเล่นแบบรวมเนี่ยค่ะน้องๆมันจะเดินช้ามากเลยนะคะคือเดินช้าเพราะคนมันเยอะค่ะน้องๆกว่าจะต่อคิวเดินกันอะไรแบบนี้อย่าลืมนะคะอย่างที่พี่แป้งชมบอกต้องจับคู่การเดินเท่านั้นนะคะต้องมีเพื่อนเดินกับเรานะห้ามเดินคนเดียวเด็ดขาดไม่งั้นมันจับไม่ได้นะคะมันจะไม่ใช่เควสของเขานะคะทำการโหวตให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็จะโหวตให้เรานะคะจนกว่าเราเนี่ยจะติดท็อป4นั่นเองเพราะด้วยความว่าพี่เล่นเซิร์ฟวีนะคะคนน้อยมันก็เลยเดินไวแล้วโหวตให้กันเองนะคะพอน้องๆเนี่ยติดท็อป4แล้วปั๊บนะคะน้องๆจะได้เหรียญตามมาคือน้องๆเนี่ยได้เควสที่1แล้วเรียบร้อยจากนั้นให้เดินออกนอกประตูมาได้เลยนะคะเราจะไปประตูเควสต่อไปกันนะคะคือประตูสีชมพูนั่นเองและประตูนี้นะคะเขาจะพาเราวาร์ปไปยังแมปออบบี้ซึ่งเป็นแมปรวมนะคะอย่างที่บอกต่อให้น้องเล่นเซิร์ฟวีเมื่อกี้แต่พอมาเล่นออบบี้อันนี้จะเป็นเซิร์ฟรวมค่ะหากเขาเกมเล่นไปแล้วเนี่ยให้น้องรอจนกว่าเกมใหม่จะเริ่มนั่นเองนะคะเมื่อเกมเริ่มแล้วนะคะสิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือการกระโดดออบบี้นี่แหละแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่น้องเนี่ยจะต้องติดท็อป3ค่ะซึ่งตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่กระโดดออบบี้ไม่เก่งเลยนะคะน้องแต่พี่แป้งดันฟุกไงได้ที่3พอดีแบบเส้นยาแดงผ่าแปดสมมุติว่าน้องได้ท็อป3แล้วปั๊บเหรียญตาจะขึ้นน้องก็คือทำเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยได้เหรียญเงินแล้วนะคะคือเควสที่2จากนั้นให้เดินออกประตูไปได้เลยเราจะกลายเป็นนางเงือกกันแล้วจ้านี่คือเควสที่3เควสสุดท้ายของแบบนี้แล้วนะคะรอเวลาแป๊บนึงนะคะการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเมื่อการแข่งขันเริ่มแล้วนะคะน้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยติด1ใน3ของการที่เป็นนางเงือกว่ายน้ำแบบนี้นะคะมันจะมีไอ้วงกลมอยู่นะคะน้องสามารถที่จะว่ายไปชนไอ้วงกลมที่เป็นสีชมพูแบบนี้มันจะทำให้เราว่ายไวมากขึ้นนั่นเองแต่ระวังไปเกี่ยวตะคงตะขอสมองนะคะน้องมันจะทำให้เราเนี่ยดิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็จะช้ากว่าคนอื่นค่ะและแน่นอนครั้งนี้นะคะน้องจะต้องว่ายติด1ใน3ให้ได้นะคะสมมุติว่าเข้าเส้นชัยปั๊บน้องจะได้เหรียญตาทันทีเท่ากับว่าน้องจะได้เหรียญเงินนะคะจากแบบนี้ไปทั้งหมด60เหรียญไปแลกของฟรีค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมยังจะลงคลิปนะคะที่สอนน้องรับเหรียญตาในแบบอื่นนะคะอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะ